วันนี้ผมหยิบของใช้ประจำวันที่ซื้อมาใหม่ใช้ทุกวันแน่ๆเพราะมันคืออูคีรุ่น Mac Fusion Game Force เราไปดูข้างในกันเลยอูคีแม็กฟิวชั่นคือแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กหรือแม็กเซฟนั่นเองที่มาในขนาดกระทัดรัดติดตั้งพัดลมระบายอากาศและชิปทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกคูลิ่งอยู่ภายในเพื่อช่วยให้มือถือเย็นขณะชาร์จในกล่องก็จะมีสายชาร์จ USB-C to USB-C มาให้1เส้นแล้วนี่ก็คือคู่มือมีคู่มือมาเนี่ยอ่านกันบ้างไหมครับทุกคนในกล่องไม่มีหัวชาร์จให้นะครับราคาของเจ้าตัวนี้ก็ประมาณ 1,600 บาทถึง 1,900 บาทลองเลือกร้านแล้วก็เล็งโปรโมชั่นกันดีๆครับด้านหลังต้องลอกพลาสติกออกก่อนค่อยใช้นะครับมาดูหน้าตากันซะหน่อยมีปุ่ม3ปุ่มบริเวณที่ตรงกลางมีช่องต่อ USB-C และก็ช่องระบายอากาศรอบๆข้างด้วยสายชาร์จเป็นแบบสายถักสีเทาๆปลายสายเป็น USB-C ทั้ง2ข้างดูคุณภาพแข็งแรงดีนะคะเจ้าตัวนี้รองรับการชาร์จสูงสุดถึง15วัตต์มาตรฐาน Qi2 เพราะฉะนั้นผมเลยเอาหัวชาร์จที่ประมาณ20วัตต์ลองเอามาใช้กับเจ้าตัวนี้ดูก็พอครับเสียบกับไฟบ้านแล้วไฟสีขาวก็จะติดขึ้นมาตรงกลางจะมีเลข LED บอกอุณหภูมิด้วยปุ่มทางซ้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนระบบไฟครับกด1ครั้งจะเปลี่ยนเป็นไฟแบบกระพริบเบาๆแบบนี้กดอีกครั้งก็จะเป็นการปิดไฟแล้วถ้ากดอีกครั้งก็จะเป็นการเปิดไฟวนไปนั่นเองปุ่มด้านขวาจะเป็นการเลือกความแรงของพัดลมมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันลองมาฟังเสียงพัดลมแต่ละระดับความแรงกันครับประมาณนี้และที่ปุ่มด้านบนก็จะเป็นการเปิดปิดไฟชาร์จมาลองชาร์จกับมือถือดูครับกดอีกครั้งก็จะเป็นการปิดการชาร์จเหมือนเป็นการเป่าความเย็นให้เฉยๆเพื่อระบายความร้อนให้กับโทรศัพท์มาดูที่ default ของระบบตัวชาร์จกันเมื่อเราเสียบที่ชาร์จกับเต้าเสียบมันก็จะรีเซ็ตระบบแป๊บนึงครับไฟจะกระพริบประมาณ3ทีแบบนี้ค่า default แรกเมื่อเสียบชาร์จก็คือแท่นชาร์จจะปิดไฟและเปิดพัดลมระดับ2ให้เราแล้วก็จ่ายไฟชาร์จให้ครับซึ่งถ้าเราอยากได้โหมดอื่นก็ค่อยมากดที่ปุ่มด้านหน้าเพิ่มเติมอีกทีครับประมาณนี้สำหรับการพรีวิวรีวิวเจ้าอุปกรณ์แท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก UKEY Mac Fusion Game Force ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อของทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ